10เมษายน2553 14นาฬิกาที่นี่มนชัยแซ่จองอายุ54ปีขายเทปคาสเซ็ตมือ2ถูกแก๊สน้ำตาระหว่างการปะทะระบบหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาเมษายน2553 15นาฬิกา30นาทีที่นี่เกรียงไกรคำน้อยอายุ23ปีอาชีพขับรถรับจ้างถูกยิงที่สะโพกกระสุนฝังลงในช่องท้องและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาเมษายน2553ช่วงบ่ายที่นี่อนันต์ชินสงครามอายุ38ปีอาชีพรับจ้างวาดรูปถูกแก๊สน้ำตาปอดติดเชื้อเสียชีวิตใน6เดือนถัดมาเมษายน2553ประมาณ18นาฬิกาที่นี่บุญจันทร์ไหมประเสริฐอายุ55ปีอาชีพทำไร่อ้อยถูกยิงแผลฉีกขาดบริเวณสะโพกและหัวหนาวด้านซ้ายThank you.
10เมษายน2553ก่อน1ทุ่มเล็กน้อยที่นี่อัมพลตติยรัตน์อายุ26ปีนักศึกษาถูกยิงศีรษะจากด้านหลังทะลุด้านหน้าขณะหลบหลังเสาไฟฟ้า10เมษายน2553 19นาฬิกาที่นี่ไพศลทิพย์ลมอายุ37ปีพนักงานบริษัทถูกยิงศีรษะกระสุนปืนเข้าหน้าผากทะลุท้ายทอยทำลายสมองเก้านาฬิกาที่นี่ทวัฒนชัยกลัดสุขอายุ36ปีขับรถแท็กซี่ถูกยิงที่หน้าอกนาฬิกา30นาทีที่นี่พลทหารอนุพลหอมมาลีอายุ29ปีถูกสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมษายน2553 19นาฬิกาที่นี่คนึงสัตเทอายุ50ปีอาชีพรปภ.ถูกยิงอกด้านขวากระสุนฝังในประมาณ19นาฬิกาที่นี่จรูญฉายแมนอายุ46ปีอาชีพขับรถแท็กซี่ถูกยิงอกด้านขวากระสุนปืนทำลายปอดและตับบ้านเหรอ
10เมษายน2553 19:30 น.ที่นี่พันเอกร่มเกล้ายุวธรรมอายุ43ปีถูกยิงพบบาดแผลที่ท้ายทอยและน่องทั้งสองข้างเสียชีวิตที่โรงพยาบาล19:30 น.ที่นี่พลทหารสิงหาอ่อนแรงพลทหารสิงหาอ่อนทรงอายุ30ปีถูกสะเก็ดระเบิดอกซ้ายและต้นขาฉีกขาด19:30 น.ที่นี่พลทหารภูริวัฒน์ประพันธ์อายุ25ปีถูกสะเก็ดระเบิดแผลเปิดกะโหลกท้ายทอย19:30 น.ที่นี่สิบโทอนุพงษ์เมืองรำพันอายุ21ปีถูกสะเก็ดระเบิดอกฟกช้ำน่องฉีกขาดเมษายน 2553 20:00 น.ที่นี่สยามวัฒนนุกุลอายุ51ปีช่างซ่อมรถทัวร์ถูกยิงทรวงอกด้านหลังทะลุช่องอกที่นี่วสันต์ผู้ทองอายุ39ปีช่างเย็บผ้าถูกยิงศีรษะจากด้านหลังเมษายน2553 20:00 น.
ที่นี่ยุทธนาทองเจริญภูลพรอายุ23ปีนักศึกษาถูกยิงศีรษะจากด้านหลังขณะที่พยุงป้าคนหนึ่งออกจากพื้นที่ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดที่นี่ณพพลเผ่าพนัสอายุ30ปีอาชีพเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยถูกยิงที่ช่องท้องด้วยอาวุธสงครามเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมษายน2553 20นาฬิกา10นาทีที่นี่สวัสดิ์วางามอายุ28ปีอาชีพขับรถส่งของโดนแก๊สน้ำตาถูกยิงด้วยกระสุนยางและถูกยิงที่ศีรษะด้านขวาประมาณ20นาฬิกาที่นี่เทิดศักดิ์ฟุ้งกลิ่นจันทร์อายุ29ปีพนักงานบริษัทถูกยิงหน้าอกหัวใจและปอดมีบาดแผลฉีกขาดประมาณ20นาฬิกาที่นี่อนันต์สิริกุลวานิชอายุ54ปีอาชีพรับเหมาทำอลูมิเนียมถูกยิงต้นคอเสียชีวิตด้วยอาการปอดติดเชื้อนี่อีก1เดือนถัดมาไม่ทราบเวลาแน่ชัดที่นี่สมิงแตงเพชรอายุ49ปีอาชีพขายน้ำพริกผักต้มตามตลาดนัดถูกยิงสมองมีเลือดออกและบวมไม่ทราบเวลาแน่ชัดที่นี่สมศักดิ์แก้วสารอายุ34ปีอาชีพขับรถแท็กซี่เสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากและเส้นเลือดใหญ่ขาดยี่สิบนาฬิกาสิบห้านาทีที่นี่บุญธรรมทองผุยอายุ46ปีช่างไฟถูกยิงที่ศีรษะระหว่างโบกธงI'm not afraid of the dark.
10 เมษายน 2553 20:50 น.ที่นี่ฮิโรยุกิมุราโมโตะอายุ43ปีผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ถูกยิงที่หน้าอกล้มลงพร้อมกับกล้องในระหว่างที่กำลังบันทึกภาพเหตุการณ์มีแสงไฟออกมาจากปากกระบอกปืนทางเจ้าหน้าที่ทหารยี่สิบนาฬิกาห้าสิบห้านาทีที่นี่ทศชัยเมฆงามฟ้าอายุ44ปีพนักงานบริษัทถูกยิงที่หน้าอกด้านซ้ายตัดขั้วหัวใจในระหว่างที่พยายามจะถ่ายรูปขณะที่ฮิโรยุกิโดนยิงศพมีรูแผลขนาดใหญ่ชี้ว่าเป็นอาวุธสงครามสิบเมษายน2553ประมาณ23 นาฬิกาที่นี่
มานะอาจรานอายุ23ปีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิตเสียชีวิตกลางดึกหลังจากยุติการปะทะ DSI ให้ความเห็นไว้ว่าเป็นการตายเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่